ชาร์ลอตต์ออสตินพูดเสียงสั่นหลายคนคงรู้จักชาร์ลอตต์ออสตินที่ล่าสุดนั้นเธอได้ถูกจับผิดไปเที่ยวทะเลจนกระทั่งเธอออกมาไลฟ์สดพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าโดนอยู่แล้วแหละโดนล้ำเส้นโดนดึงความเป็นส่วนตัวไปกินข้าวยังโดนแอบถ่ายคลิปก็เริ่มรู้ว่าทำไมต้องพยายามไม่ให้รู้หนูไม่ได้ปิดพีพีเขาเลยพูดไปตรงๆหรือว่าเราต้องมีข่าวนี้แหละบริสุทธิ์ใจให้ออกมาพูดอธิบายอะไรก็ทำได้หมดเพราะไม่มีอะไรต้องปิดบังเลยไปไหนก็ไปกันหมดค่ะถ่ายรูปติดนิ้วหนูก็ลงไปเหอะไม่ได้เป็นอะไรซึ่งทุกคนก็รู้ว่าหนูไปเที่ยวโทษที่หนูใช้ชีวิตแบบนี้ใช่ไหมโทษหนูที่ใช้ชีวิตมีความสุขใช่ไหมคือหนูเหนื่อยกับเรื่องเดิมๆทำยังไงก็บอกสิทำยังไงทำไปไม่ถูกใจถูกใจคนนี้ไม่ถูกใจคนหนูหนูก็ใช้ชีวิตของหนูแบบนี้ไม่ต้องเครียดไงคะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชาร์ลอตต์พูดเสียงสั่นลั่น2อาทิตย์ชีวิตไม่ดีเลยหนูมีเพื่อน3กลุ่มคือกลุ่มนางงามกลุ่มเพื่อนมหาลัยและกลุ่มพี่ถามแล้วว่า2กลุ่มถามพี่แล้วเขาว่าไม่ได้ไปเที่ยวเลยมีพี่กลุ่มนี้แหละที่จริงๆพี่งานแต่ถ้าน้องอยากไปเที่ยวก็ไปได้หากใครติดตามเห็นว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมานั้นไม่ดีเลยค่ะมันแย่มากเอาเป็นว่าหนูใช้ชีวิตของหนูใครพอใจก็โอเคใครไม่พอใจก็ขอโทษด้วยอันไหนที่ทำให้หนูมีความสุขหนูก็ขอทำค่ะThank you.